างบ่อเลยครับผมนี่ครับเจ้า PC 160ครับหลังจากที่เมื่อกี้สายพานขาดว่างั้นแต่ว่าอาจารย์แอบได้จัดเรียบร้อยแล้วจัดการเรียบร้อยแล้วก็เริ่มลงบันเลงแล้วครับอาจารย์แอบได้ถือว่ามีทักษะนะครับมีฝีมือในการขุดครับนิ่งๆเนิบๆก็เลยให้อยู่เจาะด้านล่างครับเจาะตรงนี้ครับคอยดินขึ้นไปให้เจ้า XCMG ที่อยู่ด้านบนครับเนาะตรงนั้นจะปีนป่ายได้ง่ายกว่ารถยังใหม่แท็กยังเร็วก็ให้อยู่ด้านบนเพื่อที่จะขยับดึงดินรอบที่2ได้ครับนี่ฮะตอนนี้พวกเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการย้ายดินด้วยการทอยดินช่วยใช้รถทอยก่อนครับเนาะเอาดินออกจากบ่อให้ได้เยอะที่สุดก่อนมาว่ากันอย่างอื่นนะตอนนี้ก็ทอยด้วยรถขุดเจ้าโคบัตสึ PC 160ครับคันนี้แล้วก็ต่อด้วยเจ้า XCMG วันนี้คนส่วนโดยอาจารย์ปลั๊กครับหรือว่าช่างปลั๊กของพวกเราเนาะอาจารย์ปลั๊กสายโหดก็ได้ว่าอาจารย์ปลั๊กสายโหดครับตรงนี้แล้วก็ทางด้านล่างครับเป็นหน้าที่ของเจ้าสถานี SY 2154ครับขุดขึ้นดำครับขุดขึ้นดำของอาจารย์นุครับผมเลยว่าจะให้ขุดขึ้นดำด้วยแล้วโยนดึงมาข้างหน้าเรื่อยๆครับเนาะจะได้ไม่เสียโอกาสเพราะว่าโยนมาข้างหน้าเรื่อยๆจะได้ช่วยเรื่องของดินขยับมาด้านขยับมาเรื่อยๆอย่างนี้ฮะขยับมามันก็จะไม่เสียโอกาสในการขุดเพราะว่าน้องว่ารอรถดำมากระลับเลยครับรถดำ2คันเนาะพวกเราก็ยังมีติดปัญหาเรื่องของการช่วงนี้ก็ดูการทำนาครับน้องๆพวกเราก็ยังหวานคงหวานข้าวกันอยู่ครับก็ไม่ว่ากันครับปัญหาเกิดขึ้นทุกวันที่มีต้องมีให้เราแก้ครับโยนขึ้นมาก่อนรถดันมาน้อยกีเทก็ไม่ค่อยสะดวกครับไปอาจารย์นุครับลื่นนิดๆครับเสียดายโอกาสเล็กน้อยเพราะว่าถ้าช่วงเช้าเราได้ทำงานนี่เราขยันงานน่าจะเป็นที่ทำของวัดแล้วกีเทเราไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับไปแล้วก็ทางด้านล่างครับเวลารถไปแล้วก็จะเนี่ยโยนดินต่อเนื่องครับโยนดินขยับขึ้นมาโยนดินไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับโยนให้มันห่างขึ้นมาเรื่อยๆครับโยนขึ้นมาลุกขึ้นมาครับขยับตัวเองขึ้นมาขยับมาด้วยโยนมาด้วยเนาะลุกได้ก็โยนมาลุกได้ก็โยนมาเนาะเพื่อที่ให้ดินขยับตั้งเข้ามาด้านนี้เรื่อยๆเนาะเพราะเราต้องใช้คันใหญ่ลงไปจุกดึงเข้ามาอีกครับผมเราจะใช้รถดำไปทำการที่หน่วยที่2แล้วตอนนี้ก็รถดำน้อยนะก็ต้องหาวิธีแก้ไขสถานการณ์ไปก่อนจะได้ไม่หลับก็ว่างั้นเนาะเราต้องมาอัปเดตหน้างานของพวกเราครับกับหน่วยที่2ของพวกเราครับผมอาจารย์ปลั๊กแล้วก็อาจารย์แอบครับอยู่ด้านนี้โยนดินให้ไกลที่สุดโยนดินให้เยอะที่สุดเจาะดินให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอ้าวหมดแรงหรือเปล่าครับอาจารย์แอบของเราครับมันก็เงิบงามเลยครับครับหน้างานที่ต้องเปลี่ยนไปทุกวันหน้างานที่ต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาหน้างานที่ต้องแก้ไขบรรยากาศหน้างานของเราก็ประมาณนี้ครับยังดูอุ้มครึมอยู่เลยครับเนาะวันที่6ครับไปแล้วครับล่วงเลยวันที่6ไปแล้วยังไม่ได้ถึงไหนกันเลยว่าจะให้จบเร็วๆก็ไม่เร็วครับผมเนาะเนี่ยทางด้านนู้นครับเมื่อวานครับทางด้านนู้นก็แต่งคันแต่งสลบเรียบร้อยกันนะเพราะว่าพวกเราเมื่อวานเจอฝนก็ไม่สามารถที่จะโยนดินกันได้กันเลยให้ไปแต่งคันทางด้านนู้นครับช่วงเช้าพอช่วงบ่ายทำงานได้สักหน่อยก็เอาเลยแล้วครับฝนดีเหลือเกินเนาะตกดีเหลือเกินตกบ่อยเหลือเกินนี่ฮะกว่ารถจะมาถึงรถข้างบนไปติดขัดเรื่องของขยะที่โยนดินครับแล้วก็ไล่ดินกันมาเรื่อยๆครับไล่ดึงดินกันมาเพื่อให้ดินออกมาเยอะที่สุดครับผมเนาะอะไรที่พอทำได้ก็ทำไปก่อนครับช่วงที่ฝนยังไม่ตกครับผมเนาะเพราะว่าอีกสักครู่นี่
คือช่วงเย็นๆนี่มาแน่นอนครับฝนนี่จะมาช่วงบ่ายๆกันตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นบ่ายครับพวกเราครับสู้ต่อไปครับผมเนาะต้องสู้ครับงานไม่มีหมูแล้วครับผมงานประธานคือว่าวัดใจเลยครับเรื่องของการทำงานวัดใจเรื่องของศักยภาพทีมงานครับเนาะทีมงานมีคุณภาพหรือเปล่าทีมงานมีประสบการณ์ในการทำงานหรือเปล่าเนี่ยต้องมีทั้งความอดทนกับอดกลั้นครับและมีทักษะด้วยครับมีหลายๆอย่างครับอยู่ต้องอยู่ได้ครับต้องอยู่ให้ได้ครับได้ครับต้องทำให้ได้โยนดินไปให้เยอะที่สุดโยนดินไปให้ไกลที่สุดครับไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะครับทำงานทั้งวันครับทำงานทั้งวันนะทางนู้นนะ6ล้อน่าจะมีปัญหาครับน่าจะติดครับผมเนาะน่าจะลื่นครับเจ้าสถานีต้องวิ่งขึ้นจากบ่อครับเพื่อที่จะไปช่วยดันนะลุยๆกันครับผมเนาะทักและปัญหามีทุกๆวันพวกเราทำงานตอนนี้ก็เนาะคอนเทนต์อาจจะไม่มีเพราะว่าเราทำงานแล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับการทำงานด้วยครับบางทีก็พูดไม่ออกเนาะพูดไม่ออกมีอารมณ์ร่วมบางทีมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์โมโหเนาะมีอารมณ์ไม่พอใจก็เลยทำงานออกมาแล้วเหมือนกับว่าเราไม่ได้เป็นนักเรียกว่า YouTube ที่ต้องไม่มีอารมณ์กับหน้างานของเราครับเราก็จะโยนดินมาให้เยอะที่สุดครับดินตรงกองข้างในฮะตรงนี้ตรงนี้ครับทั้งกองครับจะโยนขึ้นมาตรงนี้ครับผมเนี่ยโยนขึ้นมาฝั่งนี้ครับเราต้องใช้รถขุดช่วยกันทอยเนาะเอาขึ้นรถดำได้ก็เอาขึ้นเอาขึ้นไม่ได้ก็ทอยกันเอาเนาะทอยด้วยขึ้นรถดำด้วยครับสานี่ต้องมาช่วยครับเพราะว่าไปตกหลุมครับตกหลุมแล้วก็ลื่นครับผมเนาะไปอ้าวอาจารย์เลยอาจารย์หยองครับมาอ้าวไม่ไหวครับมันลื่นนะเพราะว่าด้านหน้านี้ไปเจอไอ้ตัวเรียกว่ารอไปปะทะกับดินครับผมตั้งลำใหม่เลยครับมาอันนี้ติดรถเปล่าครับไปได้แล้วครับเรียบร้อยครับพละกำลังของเจ้าสานี่ก็เกียร์รถนะเรียกว่าเกียร์รถเนาะอ
บรรยากาศหน้างานพวกเราครับเมื่อวานไม่ได้มาถ่ายไม่ได้ทำยูทูบหน่วยที่หน่วยนี้เพราะว่าเราไปอยู่หน่วยที่หนึ่งนะครับหน่วยอยู่ที่ลำไรมาศกันครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาดูแลทีมงานน้องๆฝั่งนี้มั่งครับเนาะดูดิครับตรงนี้ก็ไม่ใช่น้อยครับอภิมหาอลังการครับก่อนตรงนี้เนาะใหญ่เยอะพอสมควรเราก็จะโยนให้รู้ก่อนว่าต้องไปยังไงเนาะเอาให้รู้ก่อนว่าต้องเอาดินไปตรงไหนพอเราขึ้นตรงนี้มาหมดครับขึ้นมาเต็มดองนี้เราก็จะรู้แล้วครับว่าดินจะอยู่ตรงไหนฮะอย่างตรงดินก้อนนี้ไปฝั่งนู้นฮะเราก็ต้องหาที่ไปแหละครับมางานของพวกเราก็กรหดครับกรหดเรื่องฝนฟ้าอากาศครับเนาะงานเป็นเรื่องปกติครับก็เป็นเรื่องการถอยดินขึ้นรถก็แล้วก็เป็นเรื่องของการทำงานนี่ก็เป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของที่ว่ากรหดคือเรื่องของหน้าฝนครับนะเจอทุกวันเกินไปก็ไม่ไหวนะเนาะเจอทุกเย็นก็ต้องรอให้แห้งพอจะงานจะเดินได้ก็บ่ายครับผมทำไปบ่นไปครับเนาะส่วนมากจะใช้อารมณ์ร่วมมากกว่าครับบ่นไปเรื่อยไปเปื่อยครับผมเนาะบ่นไปด้วยครับทำไปด้วยบ่นไปด้วยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานศิษย์รัตน์คุณบุรีรัมย์ครับวันนี้อาจารย์ปลั๊กคอนโทรลเจ้า XCMG 2154ครับน้องก็ทำงานเป็นครับแต่ว่าไม่ค่อยได้จับก็หมดแต่ดูแลเรื่องของระบบซ่อมรถเป็นทีมงานซ่อมรถอยู่ที่โรงงานพวกเราครับได้ครับมีเวลามาขับครับจริงๆนะขับเป็นครับอาจารย์เปิ้นอาจารย์ปลั๊กครับขับเป็นหมดทุกคนครับเนาะอาจารย์เปิ้นอาจารย์ปลั๊กอาจารย์เป๊ปซี่ครับเป็นทุกคนเนาะต่อไปจะปั่นให้เก่งฮะเนาะให้ทีมงานของเราเก่งทุกคนเนาะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาครับเนาะเรื่องคนขับครับใครขาดใครลาแทนได้เลยไม่ต้องห่วงสามารถที่ทดแทนกันได้เลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจครับกดไลค์กดแชร์อีกรอบหนึ่งครับวันนี้ให้กำลังใจทีมของเราศิษย์รัตน์คุณบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับ